สวัสดีครับก็พบกับฟุ้มเฟือย Channel หนึ่งครั้งนะครับวันนี้มากับเมาส์ตัวใหม่ของผมนะครับ Nabo X Stylus นะครับ Nabo X 70นั่นเองนะครับ Evolution Gaming Mouse นะครับก็คือเป็นเมาส์ตัวใหม่นะครับของ Nabo นะครับซึ่งทำออกมาได้ถูกใจผมมากเลยนะครับแน่นอนนะครับ RGB นะทั้งตรงกลางนะแล้วก็เส้นด้านข้างนะครับสวยงามมากนะแล้วก็ตรงตัวโลโก้นะครับตัวนี้นะครับที่เจ๋งของเขาก็คือมันสามารถเปลี่ยนคลิปด้านข้างได้นะครับเนี่ยเปลี่ยนคลิปด้านข้างได้ทำให้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะจับถือยังไงให้มันถนัดมือที่สุดนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้ PicArt Laser Sensor นะครับก็คือเพื่อความแม่นยำนะเปิดเข้าไปดูนะครับนี่คือตัวคลิปที่สามารถเปลี่ยนได้ทั้งสองข้างเลยนะครับตัวนี้รุ่นนี้ทำออกมา2สีนะคือสีดำกับสีขาวนะครับตัวนี้ที่ผมได้มาคือสีดำแล้วก็แน่นอนครับมีโปรแกรมนะเหมือนเดิมครับนับโบนี่ทำไม่ใช่ทำเมาส์อย่างเดียวนะโปรแกรมเขาก็ทำดีมากด้วยนะครับในเรื่องของซอฟต์แวร์แล้วก็นะหาโปรแกรมไม่เจอก็นี่เลยครับโหลดโปรแกรมได้ที่นี่เลยครับ nabo.com นะโอเคตัวนี้มีดีอะไรอีกนะครับโปรแกรมสามารถมอนมาโครได้นะครับมีปุ่มทั้งหมด7ปุ่มนะมีทั้งหมด7ปุ่มเลยนะครับที่สามารถตั้งมาโครได้หมดเลย RGB ได้16ล้านสีดู specification นะครับ7ปุ่มมาโครนะ interchangeable ตามคลิปนะครับก็คือสามารถเปลี่ยนคลิปได้นะครับ sensor gaming pixel PicArt นะครับ3330นะแล้วก็7 level DPI นะครับสูงสุดถึง 7,200 เลยนะไวปิดๆเลยอะใครเล่นพวกเกม FPS อะไรพวกเนี้ยตัวเมาส์นะครับใช้สวิตช์เป็นออมรอนนะครับรับประกันการคลิกได้10ล้านครั้งเลยโอ้โห10ล้านครั้งนี่ กดกันมึงอีกอะนะแล้วก็ LED color นะครับคัสตอมไมซ์ได้สายยาว 1.7 เมตรนะครับเป็นสายถักนะครับขนาดนี้ไม่ต้องไปดูเนาะแล้วก็น้ำหนักนะครับ140กรัมก็กำลังดีนะแล้วก็ลอง Windows นะครับ780หรือว่า Mac OS นะครับ Mac OS ก็ได้ก็เรื่องน้ำหนักเมาส์นี่ก็มีความสำคัญนะเพราะว่าถ้าเมาส์มันเบาไปบางคนก็ไม่ชอบนะครับไปแกะอยากเห็นแล้วตัวจริงแกะอย่างไรปึ๊บนี่ครับแกะติ๊กเกอร์นี่ก่อนนะข้างในก็มีสติ๊กเกอร์นะครับ Nabo นะครับ X Series นะครับแล้วก็เป็นใบการันตีนะโอเคต่อไปนี่คือคู่มือนะครับอันนี้สำคัญมากเพราะว่ามันจะมีเรื่องของปุ่มต่างๆนะครับแล้วก็การเซตมาโครนะครับเป็นคำแนะนำนะแต่ถ้าใครใช้ Nabo แล้วคล่องๆก็ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาของเขาใช้ง่ายอยู่แล้วนะนี่มาดูมันเท่จริงๆเลยชนะนี่ครับตัวกริปของเขาเป็นแบบดำด้านนะครับข้างในก็เป็นพลาสติกธรรมดานะแต่ข้างนอกนี่ทำผิวแบบดำด้านนะสวยดีนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับนี่นะเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามันจะจับถือได้ดีขนาดไหนนะครับอึ๊บก็ไม่มีอะไรนะกล่องเก็บก่อนโอเคนี่สายครับดูสายก่อนแล้วกันนี่หัวเป็นสีนี่หัวสีทองเว้ยแล้วก็สายเป็นสายถักนะครับแข็งมากเลยนะเออแข็งแรงแล้วก็มีตัวนี้กันอะไรนะกันไฟกระชากด้วยนะครับสายดูแบบแน่นหนาดีมากเลยนะเกรดแบบเกรดโอเคเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็นี่มีสายรัดมาให้ด้วยนะครับใช้ได้มีตัวเมาส์นะครับตัวเมาส์นี่คือด้านล่างนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้ส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นเมาส์บางตัวเนี่ยมันก็จะเป็นปุ่ม4ปุ่มใช่ไหมครับเอาไว้รองรับไอตัวเมาส์เนี่ยจะลื่นไม่ลื่นนะอยู่ที่นี่เลยนะครับอยู่ที่นี่เลยนะครับคือถ้าตัวเนี้ยทำมาไม่ดีนะฝืดไปเวลาเลื่อนเมาส์มันก็จะฝืดนะครับถ้าลื่นไปเวลาเลื่อนเมาส์มันก็จะลื่นเกินไปนะครับอันนี้สำคัญมากนะแต่ตัวนี้เขาทำมาเป็นแบ
เป็นแบบแผ่นหนาๆเลยนะครับเป็นแผ่นหนาๆสองข้างเลยเงาๆนะครับก็น่าจะลื่นพอตัวนะครับอันนี้เป็นแบบพื้นแบบมี texture หน่อยนะนะครับก็ค่อนข้างจะฝึกโอ้เฮ้ยเมาส์ตัวใหญ่อ่ะเฮ้ยดีว่ะคือมือผมเป็นคนมือใหญ่เลยดูนะครับมือผมใหญ่มากแล้วตัวไอตัวเก่าผม X30 เนี่ยตัวเล็กนะครับคือตัว X30 เนี่ยนะถ้าใครยังไม่เคยเห็น X30 นะครับทรงมันจะเป็นสมมาตรคือมันจะใช้มือซ้ายก็ได้มือขวาก็ได้นะครับสำหรับ X30 นะแต่เจ้าตัว X70 เนี่ยนะครับค่อนข้างจะเน้นไปที่คนถนัดขวานะครับถามว่าคนถนัดซ้ายใช้ได้ไหมก็ไม่น่าเกลียดนะเพราะว่าตรงนี้มันก็พอหยิบได้อยู่นะแต่ชัดๆเลยคือคนถนัดขวาเนี่ยจะเข้ามือมากเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเข้ากับอุ้งมือเราแบบสุดๆเลยอะนะครับเนี่ยมือผมใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหสุดๆเลยอะแบบกำลังดีมากเลยแล้วตรงนี้ก็นะปุ่มตรงนี้ก็กำลังดีเลยนะครับเฮ้ยดีว่ะแล้วก็ฟีลลิ่งในการกดนะครับไม่หนักไม่เบานะยิ่งกดไปปลายยิ่งเบาเลื่อนเข้ามาก็จะหนักขึ้นนะครับเนี่ยฟังเสียงสิตัวนี้ก็ลื่นดีนะครับมีเป็นล็อกเหมือนเดิมนะครับส่วนใหญ่เราจะเห็นตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับเป็นหยักหยักแกกหยักเป็นเฟืองใช่ไหมครับแต่อันนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นเหมือนยางนะตรงกลางเนี่ยเป็นยางนิ่มๆ นะครับให้เราสามารถทัชได้โดยที่ เลื่อนได้โดยที่มันไม่หลุดนิ้วนะครับแล้วก็ขอบที่เป็นใสๆก็คือจะเป็น ไฟ RGB นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มนะครับคัสตอมไมซ์นะไม่ได้แจ้งมาว่าเป็นปุ่มอะไรด้วยนะครับก็สามารถคัสตอมไมซ์ได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะมาเป็นพวก DPI นะหรือปรับพวกไฟ RGB นะครับปุ่มพวกนี้นี่ก็โลโก้นับโบนะครับทีนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนเจ้าตัวนี้ก็คือตรงนี้มันจะมีตัวเว้าเอาไว้ให้เล็บเราสอดเข้าไปนะครับแล้วก็งัดมันออกมานะครับนี่งัดออกมาแบบนี้นะครับตัวนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับเจ้าตัวนี้นะครับนี่แบบนี้เปรียบเทียบให้ดูก่อนนี่คือตัวที่มากับปกตินะครับไม่มีตัวกริปยื่นออกมาแบบนี้นะครับแต่เนี้ยมันจะมีกริปยื่นออกมานะครับก็ลองเสียบเข้าไปปึ๊บเสียบยังวะเข้ายังวะมันก็จะมีรูของมันอ่ะนะเป็นแม่เหล็กด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นเหมือนแม่เหล็กดูดเข้าไปนะครับมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นี่เรียบร้อยนะครับเนี่ยเรียบเนียนเชียเห็นไหมครับโอ้ออกมาแล้วมันเป็นปีกออกมาอย่างนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสองข้างเลยจะได้จับฟีลลิ่งนะครับอันนี้มันจะเป็นเรียบๆนะครับแต่อันนี้มันจะเป็นยังไงอันนี้มันจะเหมือนมีขยักนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองซิว่ามันให้ความรู้สึกแบบไหนแกะก็ไม่ยากนะครับด้านนี้มีแม่เหล็กอยู่3อันนะครับปึ๊บเนี่ยเข้าเลยตายละง่ายจังง่ายกว่าข้างเมื่อกี้อีกนะครับเนี่ยนะครับเข้าเลยเมื่อกี้ข้างนี้ใส่จะของใหม่นะมันยังจะไม่เข้าที่เท่าไหร่นะครับแต่ข้างนี้เข้าที่เลยสวยเลยพอได้มาแล้วปุ๊บนะครับคุณจะเห็นว่าตรงนี้จะมีความเป็นสันเหลี่ยมออกมานะครับตรงนี้ก็จะมีแบบนี้ออกมานะผมขออนุญาตจับนิดนึงโอ้อดูนะตรงนี้ครับมันจะไว้พักนิ้วนางแบบนี้เลยเนี่ยนิ้วนางจะเข้ามาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยรู้ไหมครับเวลาเราจับนิ้วนางจะอยู่แบบนี้เลยตรงนี้ก็คือนิ้วโป้งเราจะไม่ลงกับพื้นนะครับซึ่งถ้าเป็นปกติเมาส์ทั่วไปเนี่ยนะครับเวลาเราจับเนี่ยนะครับตัวนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ยนะครับมันจะจิ้มพื้นก็คือจิ้มที่เดียวกับที่ตัวรองเมาส์นี่แหละนะครับเนี่ยเราจะจิ้มอยู่บนพื้นซึ่งบางคนไม่ชอบ
นะครับซึ่งบางคนไม่ชอบซึ่งผมเองก็ไม่ชอบเวลาเล่น FPS นะครับแล้วนิ้วโป้งเนี่ยนิ้วโป้งผมมันชอบลงไปลากกับตัวเมาส์แพดอะนะครับซึ่งมันน่ารำคาญนะมันบางทีมันแบบจังหวงจังหวะแต่ตัวเนี้ยผมเอานิ้วโป้งพักไว้บนนี้ได้นะนี่เอานิ้วโป้งพักไว้บนนี้ได้เลยนะครับส่วนข้างนี้ก็ทำให้คนมือใหญ่จับถนัดขึ้นอีกนะเพราะว่านิ้วนางมันจะอยู่ตรงนี้นะครับหรือเราจะไม่เอานี้ก็ได้นะให้มันเรียบๆไปก็ได้นะครับเพราะเขาไม่ได้บังคับว่าต้องเปลี่ยน2ข้างนะเปลี่ยนข้างเดียวก็ได้นะครับเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยเรายังอยากได้แค่ทรงแบบนี้แต่ผมชอบแบบนี้มากกว่าผมชอบแบบนี้มากกว่าพอจับนี้ปุ๊บรู้สึกเลยว่านิ้วนางกับนิ้วก้อยอ่ะมันยุบลงไปแบบนึกออกมั้ยคือมันจมไปกับเมาส์อ่ะคือมันเมาส์มันไม่ได้ช่วยอะไรพยุงเลยแต่พอได้ตัวนี้ปั๊บนะเห็นผลเลยว่ะเนี่ยพอได้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยพอจับเนี่ยรู้สึกเลยว่าเมาส์มันพยุงนิ้วเรานะครับทั้งนิ้วนางนิ้วก้อยเลยนะคือเพราะมันอ้วนขึ้นน่ะเห็นมั้ยครับเนี่ยมันอ้วนขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับนิ้วนางกับนิ้วก้อยเราเหมือนถูกพยุงให้มากขึ้นนะครับเฮ้ยโอเคเลยอ่ะโอ้ยชอบว่ะมีอะไรให้เล่นอีกแล้วอันนี้กลายเป็นว่าผมไม่ชอบไปแล้วเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่เมาส์มันไม่ได้เป็นเมาส์แบบเมาส์ตรงนะครับมันเป็นเมาส์สำหรับคนมือขวาแบบโดยแท้จริงอ่ะถ้าเอาแบบนี้มาจับมือซ้ายผมว่าไม่ถนัดละพอนิ้วโป้งมันไม่พอดีอ่ะตรงเนี้ยมันเหมาะคนมือขวามากนะครับคนถนัดขวานะครับโอเคเลยแหละโอเคเลยแหละแล้วก็เวลาเราเลื่อนเมาส์นะครับจะมีแค่ประมาณนิ้วก้อยอ่ะนิ้วก้อยอ่ะที่จะโดนพื้นนะครับแต่นิ้วโป้งกับนิ้วนางอาจจะโดนนิดหน่อยนะครับโอเคอ่ะเพราะเนี่ยนิ้วนางมันสามารถพักได้แล้วไงเนี่ยมันสามารถพักบนนี้ได้คือเราไม่ต้องปล่อยลงไปลงจมอย่างเงี้ยคือสามารถพักอยู่บนนี้ได้นะครับเนี่ยจับเนี่ยโดยที่นิ้วไม่เมื่อยนะเนี่ยมันพักอยู่บนเมาส์ได้นะครับเฮ้ยผมชอบว่ะผมเพิ่งรู้ว่าไอ้เมาส์แพงๆมันที่มันเปลี่ยนได้อะมันดียังไงแล้วนับโวเขาก็จับตรงนี้มานะครับซึ่งราคานับโวไม่ต้องห่วงครับถูกนะครับราคาถูกอยู่แล้วสำหรับเราแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเสียบแล้วเนี่ยนะครับมันสีสันมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคทีนี้เรามาดูนะครับว่าเราจะเข้าไปโหลดนะครับเจ้าตัวซอฟต์แวร์ของCyrus X70 นี้ได้ยังไงนะครับขั้นแรกก็คือเข้ามาที่ nabwo.co.th นะครับข้างบนนี้นะครับแล้วก็เลื่อนหานะครับด้านบนนี้นะครับเลือกที่เมาส์นะครับมันก็จะมีเมาส์ทุกซีรีส์เลยนะครับของ nabwo นะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับเจ้าตัว X70 จะอยู่ตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปเสร็จแล้วนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันก็จะมีบอกว่าเมาส์นี้มีอะไรยังไงบ้างนะครับข้อดีของเขานะครับแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นะครับคลิกเข้าไปพอคลิกดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ปุ๊บมันจะขึ้นตรงด้านล่างนี้นะครับเห็นไหมครับด้านล่างนี้ไอ้ทุกตัวนี้อย่าไปดูนะครับด้านล่างนี้จะขึ้นว่า X70 อัปเดตนะครับเราก็เปิดเข้ามานะครับมันจะมีโฟลเดอร์อยู่2ตัวนะครับซึ่งตัวนี้ไม่รู้ว่าตัวอื่นเป็นไหมนะครับแต่ตอนผมลง X30 ก็ไม่น่าเป็นนะก็คือมันจะมี2ตัวนะครับให้เราจะต้องลงนะครับก็คือเจ้าตัวในโฟลเดอร์ X70 หรือคุณจะเปิดอ่านตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับซึ่งเขาบอกว่าให้เราเนี่ยนะครับลงโปรแกรมนะครับตัว Nabwo Driver 5.0.0.4 นะครับในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า X70 ซะก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยมาลงตัวอัปเดตนะครับในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Nabwo G18 ตัวนี้นะครับมันถึงจะสามารถอ่านนะว่าเจอเมาส์ตัวนี้ได้นะครับขั้นแรกก็คือเข้าไปที่โฟลเดอร์ X70 นะครับแล้วก็ลงไดเวอร์ตัวนี้เรียบร้อยนะครับพอลงเสร็จแล้วหน้าตามันจะขึ้นมาแบบนี้ครับนี่มันจะขึ้นหน้าตามาแบบนี้ซึ่งมันจะไม่เจอดีไวซ์คือยังไม่เจอชิ้นเมาส์ของเรานะครับซึ่งเราจะต้องทำการลงเจ้าตัวอัปเดตซะก่อนนะครับก็ย้อนกลับเข้าไปนะครับไปที่โฟลเดอร์ Nabwo G18 นะครับเข้าไปแล้วก็ลงเจ้าตัวอัปเดตนะครับตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปปุ๊บนี่มันก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณเจอนะอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ
เราก็กดตัวนี้ไปครับยูโอ้โหเสียงนี่แสดงว่ามันเจอแล้วนะมันเจอแล้วนะครับโอเคนะครับหลังจากเราลงเจ้าตัวนับโว G18 นะครับเห็นไหมครับว่าเมาส์มันจะขึ้นมาเลยนะที่โปรแกรมนะครับเด้งขึ้นมาทันทีเลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราโหลดโปรแกรมเรียบร้อยนะครับลงอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอของโปรแกรมก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับโดยนะครับในหน้าจอนี้ก็จะมีด้านบนแถบด้านบนนะครับก็จะมีออนไลน์โหมดนะครับออฟไลน์โหมดนะครับ DIY แลมป์แล้วก็มาโครนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกไปทีละอันนะครับเจ้าตัวออนไลน์โหมดกับออฟไลน์โหมดเนี่ยนะครับออนไลน์โหมดเนี่ยคุณสามารถสร้างนะครับโปรไฟล์ขึ้นมาเองได้อีก2โปรไฟล์นะครับโดยการคลิกบวกตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อสมมุติคุณตั้งชื่ออะไรก็ได้กดโอเคไปมันก็จะขึ้นมานะครับ2อย่างนี้แล้วก็3อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับโดยวิธีการตั้งค่าภายในก็คือเหมือนกันหมดเลยนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับทุกอย่างนะครับมีฟังก์ชันมีเพอร์ฟอร์มานซ์แล้วก็มีเกี่ยวกับแรมเอฟเฟคนะครับefficacy นะครับแรม efficacy ก็คือเกี่ยวกับการทำเกี่ยวกับไฟพวกนี้แหละนะครับทีนี้ผมจะให้ดูที่ออฟไลน์โหมดแล้วกันนะครับซึ่งมันมีให้เราทั้งหมด3โปรไฟล์นะครับมีให้เราทั้งหมด3โปรไฟล์นะครับซึ่งผมมองว่าการใช้ที่ออฟไลน์โหมดเนี่ยมันจะง่ายแล้วก็สะดวกกว่าแล้วก็บอกไว้เลยว่าเจ้าตัว X70 เนี่ยนะครับล้ำหน้ากว่าตัว X30 ที่ผมใช้เยอะมากนะครับในเรื่องของการปรับตั้งต่างๆนะครับทั้งมาโครทั้งคีย์ลัดต่างๆนี่ถือว่าโอ้โหคือล้ำไปเยอะเลยนะครับจากตัว X30 ที่ผมเคยใช้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับเอาง่ายๆแล้วกันนะครับตรงคีย์บอร์ดนี้หมายความว่าถ้าเราคลิกเข้าไปเนี่ยนะครับอย่างเช่นเราต้องการให้หมายเลข4คือปุ่มนี้นะครับคือปุ่มเจ้าตัวด้านข้างนะครับตัวนี้หมายเลข4นี้นะครับคลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปเสร็จเนี่ยตรงนี้จะขึ้นว่าเลข4เห็นไหมครับจะขึ้นเลข4หมายความว่าเรากำลังนะเซตติ้งคีย์บอร์ดให้หมายเลข4มันทำงานอย่างเช่นผมต้องการให้4นี้เป็นคอนโทรล A ก็คือผมกดคอนโทรลบวก A ไปนะครับคอนโทรล A ก็คือ select ทั้งหมดใช่ไหมครับเสร็จแล้วผมมากดปุ่มบวกไอ้ปุ่มถูกต้องตรงนี้นะครับเพื่อเซตให้มันทำงานนะครับเสร็จแล้วต้องมากด apply ตรงนี้ด้วยนะครับตรงขวาล่างนี้กด apply ปุ๊บนะครับตอนนี้ปุ่มที่4นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะพอเราเลื่อนเมาส์มาที่ปุ่มที่4นะครับเห็นตรงข้างบนไหมครับฟังก์ชันก็คือมันจะขึ้นมาเล็บคอนโทรลบวก A นั่นแหละนะครับตรงนี้นะหมายความว่าพอเรากดนะครับที่เมาส์อย่างเช่นคอนโทรล A นี่ก็คือ select ทั้งหมดใช่ไหมครับเนี่ยพอผมมาตรงนี้ผมกดปุ่ม4ปุ๊บมันก็ select ทั้งหมดเลยเห็นไหมครับมันก็จะง่ายต่อการทำงานหรือว่าเซตทั้งหลายแหละซึ่งเราสามารถเซตเป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะเนี่ยกดปุ่มที่4ปุ๊บมันก็จะเป็นคอนโทรลคลิกทั้งหมดเลยนะครับเลือกทั้งหมดนะครับแบบนี้หรือถ้าเราไม่อยากได้นะเราตั้งต้องการลบก็ง่ายๆครับมาที่ปุ่มที่4นี้แล้วมาคลิกตรงถังขยะตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น no คือ no ก็คือไม่มีการใช้งานปุ่มนี้นะครับเสร็จแล้วมาคลิก apply ครั้งนึงปุ๊บนะตอนนี้ปุ่มที่4ของเราก็จะไม่มีการใช้งานนะครับแบบว่าไม่มีฟังก์ชันอะไรนะครับแล้วก็ทั้งหมดนะใช้ลักษณะเดียวกันอย่างเช่นถ้าเป็นมาโครเราต้องการเซตให้ปุ่มที่4มาโครอะไรนะครับซึ่งเราต้องไปตั้งในมาโครก่อนนะเนี่ยตั้งในมาโครก่อนนะครับว่าอย่างเช่นอ่ะมาโครเลยดีไหมเดี๋ยวก่อนแล้วกันนะครับไปที่ออฟไลน์ก่อนแล้วกันก็คือเราสามารถตั้งมาโครได้ถ้าเราตั้งชื่อไว้นะครับแล้วก็มาเซตปุ่มนะปุ่มไฟก็เหมือนกันอันนี้ผมชอบมากเดี๋ยวจะบอกให้อันนี้ผมชอบมากเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเจ้าตัวอื่นเนี่ยที่ผมเคยใช้เนี่ยมันไม่สามารถทำแบบนี้ได้คือคลิกปุ่มไหนแล้วไฟขึ้นนะส่วนใหญ่ก็คือไฟมันก็จะวิ่งของมันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่นี้เนี่ยคุณสามารถเซตได้ทั้งหมด7ปุ่มคุณกดปุ่มไหนไฟขึ้นอีกแบบนึงตามที่คุณต้องการนะอย่างเช่นผมคลิกซ้ายบ่อยๆใช่ไหมครับใครก็คลิกซ้ายบ่อยๆเนี่ยอย่างเช่นปุ่มหนึ่งผมคลิกปุ่มหนึ่งนะให้มันขึ้นเลขหนึ่งตรงนี้นะครับเสร็จแล้วผมมาเซตให้มันขึ้นโซว่าเป็นแสดงเป็นไฟเขียวเนี่ยกรีนไลท์แบบนี้
คุณสามารถตั้งได้อีกนะตั้งได้ข้างล่างอีกนะครับแต่เราไม่ผมไม่ต้องการขนาดนั้นนะครับตั้งให้มันเป็นกรีนไลท์นะครับเสร็จแล้วผมคลิกเครื่องหมายถูกนะครับเสร็จแล้วผมแอปพลายหมายความว่าดูที่เมาส์ผมนะครับตอนนี้นะตอนนี้มันเป็นสีอื่นมันวิ่งของมันไปเรื่อยใช่ไหมครับเนี่ยมันวิ่งของมันไปเรื่อยแต่พอผมคลิกที่เมาส์ซ้ายนะครับปุ๊บเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะมีไฟสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นี่เป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะหรือคุณจะตั้งเป็นแบบอื่นได้อีกเอาเป็นนีออนแล้วกันนะครับเมาส์นีออนบรีดนะครับก็คือน่าจะเป็นแบบไล่สีแบบเหมือนวูบวาบวูบวาบนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับพอกดแอปพลายปุ๊บนะครับพอกดปุ่มปุ๊บนี่เกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับมันเปลี่ยนสีนะเห็นไหมครับเปลี่ยนสีแบบไล่เฉดเลยอ่ะนี่คือกดทีเดียวเองนะปุ่มอื่นก็เหมือนกันนะครับปุ่มทางขวาเนี่ยปุ่มที่2เนี่ยนะครับผมก็คลิกที่ปุ่มที่2นะครับผมอาจจะให้ปุ่มที่2นี่เป็นสีน้ำเงินนะครับ blue light นะครับซึ่งคุณก็มาตั้งตรงนี้ได้อีกนะครับมาตั้งตรงด้านล่างนี้ได้อีกว่าเฮ้ยคุณจะเอาสีอื่นก็ได้นะต่อให้มันชื่อนี้ก็ตามเถอะคุณจะเอาสีอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นผมให้มันเป็นสีนี้อ่ะผมให้มันเป็นสีนี้นะครับแล้วผมก็กดนี่แล้วผมก็กด apply ไปนะครับพอผมกดคลิกขวานะครับปึ๊บเห็นไหมครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยนี่คือการตั้งไลท์ซึ่งสามารถตั้งได้ทุกปุ่มเลย7ปุ่มเลยนะครับต่อมาเมาส์นะครับเมาส์ก็สามารถตั้งได้อีกว่าไอตัวแต่ละเมาส์เนี่ยนะครับจะให้เป็นคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกขวาคลิกซ้ายเดินหน้าเดินหลังอันนี้มีทั่วไปอยู่แล้วในมาโครนะครับมีเดียก็คือตั้งให้ปุ่มแต่ละปุ่มเนี่ยสามารถเป็นปุ่มเร่งโวลูมปุ่มเพลย์ปุ่มพอสนะครับเกี่ยวกับพวกเล่นหนังเล่นเพลงนะครับแล้วก็ฮอตคีย์ทั้งหลายนะเกี่ยวกับพวกเนี่ยปุ่มอีเมลปุ่มเข้าที่เครื่องคิดเลข copy paste นะครับสกรีนช็อตนะอย่างสมมติว่าคุณอยากจะเล่นเกมแล้วก็เซฟภาพไปคุณก็ตั้งไว้ปุ่มนึงก็กดได้เลยเราไม่ต้องไปนั่งกด F อื่น F12 อะไรไม่ต้องนะครับกดได้เลยนะครับหรือคุณจะไม่ให้ปุ่มนั้นถูกใช้งานแบบกลัวแบบว่าเฮ้ยเล่นแบบมันๆแล้วเผลอไปโดนอย่างงี้คุณก็ใช้ที่ disable นี่ครับคุณสามารถตั้งให้ปุ่มไหนก็ได้ให้มันไม่ใช้งานอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะดีมากเลยนะครับส่วนในช่องของ performance นะครับในช่องของ performance ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับ sensitivity ก็คือ เรื่องของระบบสัมผัสของเขาเนี่ยนะครับความไวต่อการสัมผัสนะครับก็จะมีตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล7นะครับตั้งแต่800ถึง7200 DPI เลยนะครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็สามารถตั้งแบบนะตั้งได้เองอีกนะครับว่าเลเวลนี้จะเท่าไหร่นะครับตั้งได้เองอีกนะครับละเอียดเข้าไปอีกนะอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ผมใช้เลเวล3นะครับที่ประมาณ 1,600 เอ้ยผมไม่พอใจผมอาจจะเลื่อนมาสัก 1,900 นะแล้วผมก็กดถูกต้องแล้วก็กด apply นะครับเจ้าตัวเมาส์มันก็จะไวขึ้นนะครับตามที่ผมตั้งไว้อย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมถึงตัวเลเวล3เนี่ยผมสามารถตั้งสีได้ด้วยนะตั้งสีได้ด้วยซึ่งมันจะแสดงตรงเจ้าตัวไอตัวล้อนี้นะครับตรงล้อนี้นะครับอย่างเช่นผมต้องการให้มันเป็นสีนี้นะมันก็จะกลายเป็นสีนี้นะครับเวลาเราใช้งานเจ้าตัวเลเวล3อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นสีนี้นะผมก็กดถูกต้องแอปพลายนะครับเจ้าตัวเมาส์ของเราก็จะกลายเป็นสีตามที่เราตั้งไว้นะครับเห็นไหมครับใช้งานคือมันเล่นลูกเล่นได้เยอะนะครับแล้วเจ้าตัวแลมป์เอฟเฟคก็คือตั้งทั้งหมดเลยนะทั้งหมดของตัวเมาส์ตอนนี้มันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะวูบวาบวูบวาบอย่างงี้คุณก็สามารถตั้งได้อีกนะอาจจะเป็นนีออนนะฮะนีออนบรีดนะครับแล้วก็มีโชว์ที่หน้าจอว่าหน้าตามันจอมาเป็นยังไงนะครับไล่สีไล่โทนเป็นยังไงนะครับหรือว่าเมาส์โปรโมทสเต็ป by สเต็ปนี่เป็นไฟวิ่งอย่างนี้นะผมก็ลองตอนนี้มันยังไม่โชว์ที่เมาส์นะครับผมก็กดเพย์ไปไอ้กดถูกต้องไปปึ๊บแล้วก็แอปพลายนะครับมันก็จะมาโชว์ที่เมาส์เราเห็นไหมครับเท่ไหมโคตรเท่อะดูดินะแล้วฟังก์ชันก็ยังอยู่นะครับ
เห็นไหมเวลาเรากดเวลาผมกดปุ่มไฟเขียวมันก็ยิ่งขึ้นนะเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็ฟังก์ชันของใครของมันนะครับมันก็ยังอยู่นะครับเราสามารถดูได้ก่อนเลยนะครับว่าไฟมันจะวิ่งแบบไหนนะครับซึ่งผมว่าโอเคมากเลยนะคือมันมีอะไรให้เราเล่นเยอะนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมจะลองหาอะไรที่มันแบบลองอันนี้สิแกนล็อกนะครับปึ๊บคือมันตั้งตรงนี้ได้อีกนะเนี่ยนะตั้งให้เป็น DPI DPI โมโนโครมอะไรโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะนะครับตั้งกันไม่ไหวไม่ไหวเลยนะครับนี่นี่ตอนนี้ตั้งเป็นแบบนี้เห็นไหมครับไฟวิ่งแบบนี้กดนี่ก็ยังเขียวขึ้นเหมือนเดิมนะครับก็ยังเขียวขึ้นเหมือนเดิมอันนี้ก็น่าจะเป็นสีน้ำเงินเห็นไหมนะครับโอเคไว้ตรงนี้ก่อนนะครับว่าตั้งไฟอย่างเดียวนี้ผมว่า3วันก็เล่นกันได้เพลินๆเนี่ยนะครับต่อมา DIY lamp โอ้โหอันนี้ผมว่าขั้นแอดวานซ์เลยนะครับเจ้าตัว DIY lamp เนี่ยคือคุณสามารถนะครับตั้งชื่อไฟชุดใหม่ที่คุณจะทำได้คุณสามารถลบทิ้ง edit เอาเซฟเก็บไว้หรือว่า import เข้ามาได้หมดเลยนะครับเนี่ยเจ้าพวกนี้คุณสามารถสมมติคุณบวกไปคุณตั้งชื่อมาว่าของคุณเองใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นFF ฟุ่มเฟือยโอเคไปปุ๊บแล้วคุณก็ตั้งว่าเฮ้ยเจ้าฟุ่มเฟือยนี้คุณจะต้องมีอะไรบ้างนะครับตั้งไฟมันขึ้นมานะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคซึ่งอันนี้ผมไม่อาจเข้าไปถึงได้นะขออนุญาตข้ามไปก่อนนะครับผมกดลบไปก่อนนี่นะครับส่วนใครอยากจะลองตั้งเองก็นะลองดูนะครับลองดูได้สุดท้ายครับมาโคนะมาโคนี่คือตัวสำคัญที่สุดแล้วที่เมาส์ตัวนี้นะครับทำประสิทธิภาพให้นะครับก็ตัวเมาส์นะครับมันแถมมาโคของเกม LOL นะครับแล้วก็ Dota 2มาให้เลยนะครับคลิกเข้าไปเนี่ยนะครับมีหมดเลยทุกตัวละครน่ะคุณดูสิเอ้ยบ้าบอคอโป่งนะครับเนี่ยมีหมดเลยนะครับผมไม่รู้จักเลยนะผมไม่เคยเล่นเกมนี้มันมีดูดิมีให้ทุกตัวนะครับแล้วแต่ละตัวเห็นไหมครับก็จะมีวิธีการกดของมันนะครับนะครับมีหมดเลยนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการใช้เวทการใช้ท่าต่างๆนะครับมีหมดเลยสามารถเพิ่มได้อีกสามารถลบได้สามารถเซฟเก็บไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดลงมาได้เอ้ยไม่ใช่ดิอัพโหลดลงมาได้นะครับหรือคุณจะย้อนกลับไปก็คลิกตรงนี้นะครับมาโคลิสนะครับ Dota 2ก็มีเห็นไหมครับเนี่ยมีหมดเลยมีรายชื่อให้หมดเลยนะครับแล้วก็มีมาโคเนมให้หมดเลยนะครับแบบนี้ซึ่งมาโคเนมตรงนี้คุณก็เอาไปใช้ในตอนตั้งที่หน้าแรกนะครับที่ออฟไลน์โหมดนะตั้งว่าเมาส์ตัวนี้ใช้เป็นมาโคเนมชื่ออะไรนะครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดคุณกลับมาแล้วคุณอยากสร้างเองทำยังไงกดบวกตรงนี้ครับปึ๊บคุณอาจจะสร้างเป็นผมเล่นนี่ Ragnarok Mobile ผมก็สร้างเป็น ROM นะครับผมก็กดโอเคปึ๊บนะครับมันก็จะขึ้นมา ROM แบบนี้นะครับนี่มาโคเนม ROM แบบนี้ทีนี้วิธีการตั้งมาโคนะครับข้างบนคือ Recording Delay หมายความว่าอยู่ที่การกดของเราเลยนะครับการกดเมาส์กดคีย์บอร์ดของเรานะครับมันจะตามที่มันเรคคอร์ดได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้คือมินิมัม5มิลลิเซคันด์ดีเลย์หมายความว่าทุกครั้งที่เรากดเมาส์หรือกดคีย์บอร์ดมันจะเว้นวรรคให้เราทีละ5มิลลิเซคันด์นะอย่างเช่นผมกดเอาให้ชัดเลยนะครับเรคคอร์ดดิ้งดีเลย์กดเพย์ปุ๊บกดตรงนี้นะครับเพื่อทำการเรคคอร์ดเพราะฉะนั้นผมกด A DS เห็นไหมครับแล้วผมสต็อปปุ๊บ3ตัวนี้นะครับจะมีช่วงเวลาในการกดและปล่อยไม่เท่ากันเนี่ย A 97มิลลิเซคันด์ระหว่าง A ไป D 1912มิลลิเซคันด์เห็นไหมครับเลขไม่เท่ากันจาก D ไป S 1283มิลลิเซคันด์และแม้กระทั่งการกด A ก่อนที่มันจะปล่อยขึ้นก็ใช้เวลา97มิลลิเซคันด์คือทุกอันเนี่ยขึ้นอยู่กับการกดของเราหมดเลยนะครับรวมถึงการกดเมาส์ด้วยนะครับ
ทีนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะลบมันคุณก็กด delete ตรงนี้ปึ๊บ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 นี่ได้หมดเลยนะครับถ้าเป็นแบบมินิมัมล่ะแบบคลิกตรงนี้นะมินิมัมไม่ว่าคุณจะกดอะไรนะครับกดแล้วกดปึ๊บมันจะขึ้น5มิลลิมิลลิมิลลิหมดเลยเห็นไหมครับนะขึ้น5มิลลิเซคันด์หมดเลยเห็นไหมครับผมลบก่อนใช้งานง่ายครับรวมถึงอันนี้คุณสามารถคัสตอมไมซ์เองได้ว่าแต่ละปุ่มเนี่ยจะให้มันดีเลย์ปุ่มละเท่าไหร่นะครับก็สมมติตอนนี้มัน 1,000 ใช่ไหมครับถ้าเกิดคุณกดเนี่ยมันก็จะเป็นเนี่ยกดคลิกซ้าย 1,000 กด D 1,000 แต่ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนอย่างเช่นเปลี่ยนไปสัก400มิลลิเซคันด์นะ400มิลลิเซคันด์ผมเรคคอร์ดต่อนะครับปึ๊บกดเห็นไหมครับ400มิลลิเซคันด์400มิลลิเซคันด์400มิลลิเซคันด์แบบนี้เห็นไหมครับหรือคุณอยากจะอีดิทมันนะครับคุณอยากจะอีดิทมันตรงไหนก็ได้นะครับอย่างเช่นผมอีดิทความเร็วตรงนี้ผมกดอีดิทปึ๊บเราก็สามารถแก้ได้ให้เป็น500อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับหรือตัว S ตัวนี้ผมอยากจะอีดิทมันเปลี่ยนเป็นตัวG นี่ก็ได้เห็นไหมครับก็จะกลายเป็นตัว G ทั้งกดลงแล้วก็ปล่อยขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับนี่คือการใช้งานไม่ยากนะไม่ยากนะครับรวมถึงคุณสามารถเลื่อนมันได้อย่างเช่นชิปอัพชิปดาวผมอยากให้ G ตัว G นี้เลื่อนขึ้นไปผมกดชิปอัพปุ๊บมันก็เลื่อนขึ้นไปเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยจะเลื่อนขึ้นไปอีกเท่าไหร่ก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้นะครับหรือจะให้มันลงมาก็กดชิปดาวปุ๊บปุ๊บอย่างนี้หรือคุณจะ insert นะอย่างเช่นคุณต้องการเพิ่มเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับกด insert เข้าไปมันจะบอกให้เราเลือกว่า before this delay คือก่อน delay นี้ after this delay คือหลังจาก delay นี้นะครับ press button before กดปุ่มก่อนกดปุ่มหลังนะโดยให้มีระยะเท่าไหร่เวลาอย่างเช่น400 millisecond แล้วก็ insert เข้าไปเห็นไหมครับมันก็จะเพิ่ม400 millisecond insert เข้ามาแบบนี้เห็นไหมครับก็ไม่ยากนะไม่ยากไม่ยากแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับทีแรกผมดูเอ้ยโหจะงงเปล่าวะแต่พอดูเอ้ยใช้ง่ายกว่ารุ่นก่อนอีกนะตรงเนี้ยรู้สึกว่าใช้ง่ายกว่ารุ่นก่อนนะครับแต่ตินิดนึงคือไอ้ตรงบรรทัดเนี่ยมันสั้นไปนิดนึงถ้าเกิดเราใช้ยาวกว่านี้มันก็จะล้นบรรทัดนะครับแต่ส่วนใหญ่มันจะใช้ไม่กี่ทีหรอกคีย์ลัดอะใช่ไหมครับกดแค่ดี2ทีเท่านั้นเองนะครับโอเคจบไปนะสำหรับเรื่องการตั้งมาโครนะครับก็ไม่น่ายากนะไม่น่ายากนะครับสมมติว่าคุณตั้งมาโครเสร็จแล้วใช่ไหมครับคุณมากดที่มาโครตรงนี้เห็นไหมครับก็จะมีเจ้าตัวมาโครที่ชื่อว่า ROM ตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับคุณก็สามารถเซตได้โดยการอย่างเช่นผมกดปุ่มที่4ปึ้งเห็นไหมครับเลขนี้จะขึ้นแล้วตัวนี้ก็จะสว่างขึ้นมาคุณก็คลิกให้เป็น ROMแล้วตรงนี้จะตั้งได้ว่า Play Mode จะให้เป็นยังไง1 Perform 1N Auto Stop ก็คือกด1ครั้งแสดง1ครั้งเท่านั้นนะที่เราเซตมาโคไว้เนี่ยมันจะเล่น1ครั้งแล้วจบหรืออันที่2 Macro Button Release Stop ก็คือกดค้างพอเราปล่อยมันถึงจะหยุดนะมันก็วนลูปไปเรื่อยสมมติว่าเป็นการกด ABCถ้าเรากดปุ่มที่4ค้างไว้มันก็ ABC 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 ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะปล่อยหรืออันที่3คือ Macro Button Again Press Stop คือกดไป1ครั้งปุ๊บมันก็จะเล่นไปเรื่อย ABC 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 จนกว่าเราจะกดมันอีก1ครั้งคือกดปุ่มอีก1ครั้งมันถึงจะหยุดเข้าใจนะครับโอเคอันนี้ผมขออนุญาตไม่ตั้งเนี่ยผมลืมนะครับเนี่ยแล้วคุณก็ทำอย่างเงี้ยได้ทั้งหมด3โปรไฟล์นะครับซึ่งเจ๋งมากนะเยอะมากแล้วยังมีออนไลน์โหมดอีกนะครับซึ่งคุณสามารถตั้งได้อีกเท่ากับว่าคุณสามารถตั้งได้ทั้งหมด6โปรไฟล์เลยนะ6โปรไฟล์เลยนะถ้าผมไม่ผิดพลาดอย่างนี้นะครับแต่ผมกลัวว่าไอออนไลน์โหมดเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับแต่แค่ออนไลน์โหมด3โปรไฟล์นี้ก็เหลือแหล่แล้วนะครับโอเคทีนี้ถ้าใครมีอะไรสงสัยยังไงก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่คอมเมนต์นะครับผมว่าอาจจะมีคนยังสงสัยอยู่นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมว่าน่าจะเข้าใจถ่องแท้สำหรับเจ้าตัว X70 นะครับสิ่งที่ผมชอบในตัวมันก็คือเจ้านี่ครับ
จ้าตัวกริปนี่นะครับเจ้าตัวกริปนี่ทั้งสองข้างเลยนะครับเหมาะกับคนมือขวาและมือใหญ่แต่ถามว่าคนมือเล็กเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับเนี่ยผมลองจับตัว X30 ไม่อยากให้เห็นแล้วมันโสโครกมากเลยนะเจ้าผมว่าคนมือเล็กก็น่าจะถนัดนะผมมือใหญ่นี่ยังโอเคเลยครับโดยเฉพาะเจ้าตัวนี้นะผมชอบมากเลยนะโคตรชอบเลยแบบมันกันนิ้วโป้งเราแบบไม่ต้องมาถูพื้นนะเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยนะครับแล้วก็ออปชั่นเสริมต่างๆที่ไม่มีในตัวก่อนอย่างเช่นกดปุ่มแล้วมีไฟขึ้นอย่างเงี้ยของกดปุ่มใครปุ่มมันนะรวมถึงปุ่มนี้ด้วยนะปุ่มนี้ด้วยนะสมมติคุณกดปุ่มนี้บ่อยอย่างเช่นปุ่มนี้ตั้งให้เป็นปุ่มยิงโอ้คุณยิงรัวๆไอ้ตรงนี้ก็ขึ้นปั๊บๆๆๆๆๆเลยอ่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะจริงๆเจ๋งจริงนะครับชอบเลยแหละนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับใครสนใจก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นะครับ nabo.co.th นะครับหรือจะเข้าไปที่ Facebook นะครับ nabo gaming gear ก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนี่นะครับเข้าไปที่ Facebook นะครับนับโวเกมมิ่งเกียร์นะครับตัวนี้เขาก็นะครับของนับโวเลยนะคุณสามารถเข้าไปดูได้เลยว่ามีอะไรใหม่นะครับมีข่าวใหม่ๆแล้วก็ไปติดต่อสอบถามเขาได้นะครับมีเบอร์โทรให้สอบถามแล้วก็มีสามารถส่งข้อความไปสอบถามเขาได้นะครับนี่โอ้เยอะมากเลยอ่ะโอ้โหเคสนับโวอย่างเท่เนี่ยใครอยากรู้ข่าวเกี่ยวกับนับโวคุณสามารถเข้ามาดูได้นะครับเยอะแยะเลยนะครับก็ต้องขอบคุณทางนับโวมาด้วยนะครับที่ส่งเมาส์ตัวนี้มาให้ผมรีวิวนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับฟุ้งเฟือย Channel ขอลาไปก่อนนะครับถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกด Subscribe นะครับสำหรับวันนี้ไปนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายตุ้ง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 โอเคครับบ๊ายบาย